สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะมอนก็จะมาแชร์งานที่มอนทำที่บ้านนะคะทุกคนก็งานประจำก็มีผลกระทบต่อโควิดนะคะทุกคนก็แบบว่ามอนก็ต้องมีรายได้เสริมนะคะเพราะว่ามอนจะเป็นคนที่แบบว่าหารายได้หลายทางนะคะทุกคนมอนก็จะมีช่องทางที่ทำเงินนะคะตอนนี้ก็จะมีขายของออนไลน์นะคะทุกคนโอเคตอนนี้เดี๋ยวมอนจะพาทุกคนนะคะมาดูว่ามอนทำอะไรบ้างนะคะในการขายของออนไลน์นะคะทุกคนก็งานประจำตอนนี้ตั้งแต่โควิดมาก็คือไม่ได้กลับไปทำนะคะตอนนี้ก็คือเน้นแบบขายของออนไลน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูกันว่ามอนทำอะไรขายอะไรนะคะทุกคนคือก่อนอื่นทำอะไรจะพาไปที่เก็บของนะคะทุกคนเนื่องจากว่าถ้าใครที่ย้อนไปดูคลิปเก่านะคะมอนก็ลงคือจะต้องย้ายบ้านนะคะทุกคนแล้วทีนี้มอนก็เลยต้องหาที่เก็บของนะคะแล้วทีนี้นี่ทุกคนที่เก็บของของเรานะคะก็คือหลังบ้านตรงนี้นะคะมอนก็ทีแรกอ่ะก็คือแบบมีเวลาแค่อาทิตย์เดียวนะคะจะมีคนมาดูบ้านแล้วทีนี้เราก็ไม่มีที่จะเก็บของนะคะทุกคนเราก็เลยทีแรกว่าจะไปเช่านะคะแต่ไปเช่าแค่แบบไม่กี่เมตรนะทุกคนน่าจะได้แค่5ลัง6ลังอะไรอย่างเงี้ยแบบ100กว่าดอลอย่างงี้นะคะมอนก็เลยว่าเฮ้ยแต่เธอมีที่ก็คุยกับสามีนะคะว่าเฮ้ยเธอมีที่หลังบ้านนี่แล้วก็มันก็จะเป็นหลังคาแบบนี้นะคะทุกคนมอนก็เลยว่าทําไมไม่เก็บในนี้ล่ะแล้วก็เราก็ซื้อเนี่ยค่ะถุงเนี่ยนะคะมาปิดก็คือประหยัด100กว่าดอล200กว่าดอลที่เราจะเช่าเพราะเราตอนนั้นเรายังไม่ขายเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องแบบว่าเก็บในที่เช่ากี่เดือนกี่ปีนะคะเราก็เลยมอนก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยมาคลีนอัพตรงนี้ป่ะแล้วก็ขนมาไว้ตรงนี้แล้วก็ซื้อผ้าแบบเขาเรียกผ้าอะไรอะทุกคนผ้าเนี่ยผ้านี้มาปิดนะคะเผื่อเวลาฝนตกมันก็จะมีพวกแบบรูเห็นไหมคะข้างหลังพวกรูอะไรเงี้ยเวลาแบบฝนตกหนักมันก็จะสาดเข้ามานะคะแล้วก็เลยหาอันนี้ปิดก็ขนผ้ากันขนใส่ลังมาไว้อย่างนี้นะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็มีข้างหลังตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ขายเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาให้เวลา4เดือนในการย้ายออกนะคะทุกคนใครอยากรู้ว่าขายได้เท่าไหร่ก็อินบ็อกซ์มาถามได้นะคะทุกคนโอเคเนี่ยก็คือที่ตรงนี้นะคะแล้วก็แล้วคือที่มอนมานี่ก็เพราะว่ามอนจะมาดูพวกกล่องกุชชี่กล่องหลุยกล่องอะไรเงี้ยคือมอนขายออกจะหมดแล้วนะคะมอนก็เลยต้องลงขายออกให้มันหมดแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่เล่นแบรนด์เนมแล้วนะคะทุกคนอาจจะแบบว่าอาจจะมีซื้อสะพายบ้างใบ2ใบนะคะที่เหลือก็คือขายหมดพวกอุปกรณ์พวกกล่องอะไรเงี้ยถุงกระดาษอะไรเงี้ยก็คือลงขายนะคะก็เลยเนี่ยก็จะมาค้นๆนะคะว่าอยู่ลังไหนบ้างนะคะทุกคนแล้วก็จะเอากลับไปข้างในก่อนที่มันจะเปียกนะคะก็เลยก็จะต้องถ่ายรูปโพสต์ลงขายแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าเก่าๆอะไรเงี้ยเสื้อผ้าไม่ใช่เก่านะเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่นะคะทุกคนมันก็จะถ่ายรูปลงขายใน eBay นะคะทุกคนโอเคก็นี่แหละค่ะเราก็ขนเข้าไปแล้วบางส่วนเดี๋ยวมันก็จะพาไปดูกันแล้วก็ให้สามีขนเข้าไปแล้วนะคะมีบางส่วนนะคะทุกคนก็คือว่าเราอยู่บ้านเราก็ต้องหารายได้นะคะทุกคนเพราะว่าสามีเราขอไม่ได้ทุกอย่างนะคะเราก็ต้องหาเองนะคะทุกคนโอเคมันก็ต้องแบบเนี่ยนะคะทุกคนให้ดูนี่เลยนะคะนี่ก็คือลังที่เราขนมาอันนี้พวกกล่องรองเท้านะคะทุกคนอันนี้คือกล่องที่มอนเขียนป้ายกล่องทั้งหลายแหละมอนก็จะแกะนะคะทุกคนเดี๋ยวแกะให้ดูเลยแล้วกันนี่เลยทุกคนก็คือพวกนี้ขายได้นะคะทุกคนพวกที่เป็น
เนี่ยที่เป็นกล่องหลุยแบบนี้นะคะที่เป็นแบบกล่องหลุยกล่องกุชชี่ที่แบบหรือว่าจะเป็นแม้แต่ถุงกระดาษถุงกระดาษแบบนี้นะคะทุกคนสามารถขายได้นะคะพวกเนี้ยพวกกล่องพวกเนี้ยนะคะสามารถขายได้นะคะทุกคนก็เราก็จะทำงานถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะให้ดูว่ามันจะไม่ถ่ายวิธีการทำงานให้ดูนะคะทุกคนแต่มันจะให้ดูหลักฐานนะว่ามันขายได้จริงๆนะคะทุกคนแล้วก็มันก็จะมีขายทองบ้างเสริมนะคะก็คือทองก็คือแบบทองมันก็ไม่ค่อยขายเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันก็อยากเก็บบ้างบางส่วนนะคะแต่ว่าของบางอย่างบางชิ้นพวกแบรนด์เนมนี่นะคะมันก็นี่เลยทุกคนมันก็ขายไปโล่งแล้วนะคะจะหมดแล้วนะคะทุกคนพวกกระเป๋าแบรนด์เนมคือมันไม่ได้ใช้แล้วนะคะมันก็เลยมันเน้นเก็บทองมากกว่าแล้วก็มันจะให้ดูนะคะว่ามันขายจริงใน eBay นะคะทุกคน eBayนี่ค่ะนี่คือยอดที่มอนขายได้นะคะทุกคนแต่ว่าเขาจะลบออกไปแล้วนะคะทุกคนมอนสมัครตั้งแต่ปี2020นะคะก็คือเหมือนกับชิ้นไหนที่แบบเราขายเป็นนานๆแล้วเขาก็จะลบออกนะคะจากข้อมูลแล้วจำนวนเงินมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะก็เพราะว่ามันก็จะมียอดใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยเนาะเขาก็คือไม่แน่ใจว่าเขาเก็บกี่ปีนะคะยอดรวมๆให้เราแล้วก็พอขายออกไปสักพักของได้รับลูกค้าไม่คอมเพลนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะลบออกนะคะลบยอดที่เราเคยขายได้ออกนะคะแล้วก็eBay เขาก็จะหักเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนหักเปอร์เซ็นต์แบบอย่างมอนขายพวกกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยนะขายแบบ1,500-1,600 อะไรเงี้ยเขาก็คิดแบบเป็น100-200อยู่นะทุกคนก็คือเขาก็หักเปอร์เซ็นต์อย่างเราขายพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย20-30ดอลเขาก็อาจจะหักแบบ20-30เซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องไปอ่านไปศึกษาให้ดีๆนะคะไปศึกษาเอาแล้วก็มีอะไรอีกอะแล้วมันก็ขายทองนะคะทุกคนมันก็มีแบบกลุ่ม Facebook คอยขายทองนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ทำเป็นจริงเป็นจังก็คือขายก่อนเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้มีทุนเยอะนะคะทุกคนทองมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันก็แบบซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยบางชิ้นขายไม่ได้มันก็เก็บนะคะแล้วก็อันไหนที่ขายได้ก็ขายไปนะคะแต่มันไม่ได้ซีเรียสนะคะเพราะว่าทองมันขายได้อยู่แล้วถึงมันไม่ได้ขายในกลุ่มแต่ถ้าเวลามันเดือดร้อนมันเดินไปร้านก็ได้ขายนะคะแต่ว่าสำหรับที่กระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยตอนที่มอนเดือดร้อนจริงๆนะคะแล้วมอนแบบต้องการเงินมันเอาไปฝากเป็นเดือน3เดือนก็ไม่ได้เงินนะคะทุกคนแต่พอทองมอนก็เดินเข้าร้านนะคะซิดนีย์เขาก็มีหลายร้านที่รับซื้อทองนะคะทุกคนเวลาที่มอนเดือดร้อนจริงๆแล้วมอนก็เดินเอาทองไปร้านมันก็ได้เงินออกมาเลยไม่ต้องรอเหมือนกระเป๋านะคะมันก็เลยตอนนี้มันก็เลยไม่ค่อยอินเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะก็แต่มันไม่ได้แอนตี้นะใครชอบความชอบส่วนตัวใครชอบใครซื้อก็ไม่ว่ากันนะคะแต่สำหรับมันใช้แล้วมันขายแล้วมันไม่เห็นเงินนะคะไม่เหมือนทองมันก็เลยเลือกที่จะขายที่มีอยู่ยอมขายขาดทุนนะคะบางใบมันขายขาดทุนเป็นพันดอลนะคะทุกคนก็ขายออกไปแล้วก็เพื่อที่จะซื้อทองเก็บถึงทองแบบเวลาที่มอนเดือดร้อนจริงๆแล้วมอนไม่มีเงินอย่างนี้นะคะทุกคนมอนเอาไปขายมอนขาดทุนแค่100-200ดอลก็คือมอนได้เงินออกมาเลยแต่กระเป๋าแบรนด์เนมนี่มอนไปฝากขายเป็นแบบเดือน2เดือน3เดือนก็ไม่ได้เงินบางทีขายเองก็ใช่อยู่มันก็เป็นเงินมันต้องเป็นเงินเย็นนะทุกคนแล้วแบบเหมือนต้องมีลูกค้าต้องผ่อนมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เราก็ไม่รู้ว่าทางบ้านจะขอไหมอะไรเราต้องอะไรเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็เลยนี่แหละก็จะมาแชร์งานที่มอนทําที่บ้านนะคะมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะทุกคนเอาจริงๆมันก็ตอนนี้ก็คือทําอยู่2อย่างนะคะลงขายของใน eBay แล้วก็ขายทองนะคะทุกคนแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำจริงๆจังๆก็ไม่แน่ย้ายบ้านใหม่อาจจะแบบว่าทำเป็นจริงเป็นจังก็ยังไม่รู้ตอนนี้ก็คือเคลียร์กันปรึกษากันกับสามีอยู่ว่าจะทำอะไรนะคะทุกคนก็นั่นแหละสำหรับนี่ก็คืองานที่มอนทำตอนนี้นะคะทุกคนมันก็มาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยู่บ้านทำงานอะไรดีก็อั
ันนี้คืองานที่มอนทำนะคะทุกคนก็อนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะทุกคนก็นั่นแหละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย